เมื่อวันที่18กระกฎาคม2560ในแผนวันนาเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดภาค4ี่โครงการเครือเจริญโภกภัพันสนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตปีการศึกษา2560 ร่วมด้วยนาวทาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวรรณจรุนเรืองธิ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและนางปุณธริกาลินฮาร์ตผู้บริหารโครงการพิเศษเครือเจริญพกกพันร่วมในพิธีณนห้องประชุมชั้นเก้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยการอบรมครั้งนี้มีสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมระหว่างวันที่1 8ถึง20กรกฎาคม2560 โดยวันแรกมีสถานศึกษาเข้าร่วมจำนวน12แห่งครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น176คนเพื่อหวางรากฐานในการจัดหาแกนนำผู้บริจาคโลหิตให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีพลังมีศักยภาพอันจะเป็นแนวทางที่จะช่วยในการจัดหาโลหิตของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จคือมีคุณภาพปลอดภัยและเพียงพอเก่ความต้องการใช้ของผู้ป่วย นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้ตามสถานีต่างๆ4สถานีได้แก่การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการแสดงส่วนประกอบโลหิตผลิตภัณฑ์โลหิตและอุปกรณ์การบริจาคโลหิตการตรวจหมู่โลหิตจริงประโยชน์ที่ได้จากการบริจาคโลหิตและความรู้เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาติที่ถูกต้องโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสำนักงานบริหารสภากาชาติไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนในการรณรงค์ให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของเครื่องหมายกาชาติและการนำไป ที่ถูกต้องบอกต่อหรือแจ้งกลับมายัางสภาการชาติไทยได้เมื่อผมเจอการน,นำเครื่องหมายการชาติไปใช้ในฐานที่ผิดอีกด้วยกิติจันชาติถ่ายภาพเฉลิมรัตน้อยกลางรายงาน